งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงผ่านไป2นาทีค่ะเอ้ยผ่านไป2ชั่วโมงค่ะวางใส่ตะแกรงนะห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อนสักหน่อยเพราะมันใกล้มากเดี๋ยวข้างบนจะไหม้ไอ้ตรงนี้ใส่ไปมันหอมนะแต่จะเป็นตัวที่ทำให้มันไหม้ก่อนก็ไฟลุมๆแล้วกันคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงมากประมาณสักอย่าเกิน150ซีไปเรื่อยๆแม่จะไม่ทำน้ำซอสมาค่ะตามอันที่เขาขายไม่เอาน้ำซอสจะไม่ชอบเพราะน้ำซอสจะมีน้ำตาลมีอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วก็เอามาทาแล้วก็ตัวน้ำตาลก็จะโดนความร้อนทำให้เกิดการไหม้อาจจะหอมชวนรับประทานแต่มันไม่ซึมเข้าเนื้อวิธีนี้หม่าล่าเข้าไปอยู่ในหมูนะกำลังปุ๊บปั๊บเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ คือไปตลก6ฉาก อย่าอยู่ตรงนี้ อย่าทำกับข้าว ผมแค่ถามว่าตอนนี้คือเราเจียวได้ที่แล้วนะน้ำมันออกมาเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมดูตอนนี้คุณจะเห็นว่าเบคอนของเราเนี่ยกรอบแบบขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วอะผมว่าเราเอาหม่าล่ามาโดยตรงนี้เลยดีกว่าครับอย่าไปถึงข้าวโพดเลยไม่พอนะเรา2คนอะน้ำมันออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำมันออกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกเดี๋ยวเราจะมาทำป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นของเราจะได้เคลือบไปด้วยน้ำมันเบคอนมันจะไม่มีกลิ่นหอมอีกอันนึงจะเอามาทำเป็นตัวไซรัปที่เคลือบตัวป๊อปคอร์นอีกทีหนึ่งก็จะมีความหอมๆหวานนะครับอร่อยมากใครชอบกรอบมากกว่านี้ก็ได้คือแล้วแต่นะฮะอันนี้อาจจะแบบยังได้เคี้ยวหน่อยใช่เราอยากเหลือไว้ให้แบบมีแบบได้เคี้ยวนิดหนึ่งเสด็จน้ำมันเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากเขาผมเมื่อกี้ประมาณ 7-8 แผ่นเหลือแค่นี้นะฮะไม่มีใครแอบกินใช่ไหมไม่มีอ๋อโอเคไม่มีจริงๆไม่ได้มีใครทำอะไรกับเขาเลยมันมีเท่านี้เราก็เกลี่ยนะให้เขาแห้งหน่อยนะจะได้กรอบเนาะใช่เพราะว่าเอาออกมาจากกระทะแล้วเราก็เกลี่ยเขานิดนึงอุ๊ยตายคุณผู้ชมแพรบเดียวก็จะไหม้ละตายรีบโชคดีนะกลับมาทันสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็คั่วพริกเกลือกันนะเอาละฮะอันนี้คือน้ำมันที่เอาเบคอนออกไปแล้วเดี๋ยวหม้อนี้เดี๋ยวเราจะมาทำป๊อปคอร์นนะครับผมใส่ไม่เยอะหลักๆคือเราแค่เอาน้ำมันเนี่ยที่เคลือบกับตัวเมล็ดข้าวโพดก็พออันนี้นะฮะเมล็ดป๊อปคอร์นนะครับก็หาซื้อได้นะครับเจ้าที่ชอบใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงนะครับให้ทุกเม็ดเนี่ยเขาเคลือบด้วยน้ำมันนะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับปิดฝาเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปุ๊บปั๊บขึ้นมาโอเคเลือกใช้ภาชนะที่เป็นฝาใสแบบนี้ค่ะมันก็จะมองเห็นข้างในว่ามีอะไรอยู่ในนั้นพอหมูเราเย็นใช่ไหมเราก็จัดการมาหั่นโอ้ตายจะให้ดูหน้าตัดสัมผัสดูสินี่นะดูสิน่าทานมากเลยเราก็จัดการหั่นซะไม่ต้องมาเอียงแฉลบเพื่อมันดูชิ้นโตมันไม่มีความจำเป็นเนี่ยดูสิชิ้นบางๆอดใจนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ข่มใจมันจะหมดตั้งแต่อยู่ตรงหน้าเขียงเนี่ยไม่ทันได้ไปเป็นผัดคั่วพริกเกลือใดๆนี่นะถ้ามีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะก็จบเหมือนกันนะน่ากินมากเราหั่นได้บางอย่างนี้เลยอันนี้เขาเรียกภาษาฝรั่งว่าเปเปอร์ตินคือบางเท่ากระดาษนี่ดีว่าครัวเดี้ยนปิดหน้าต่างนะคะถ้าลมพัดหมูเดี้ยนบินไปเลยครับมันเบามากนุ่มเพราะว่ามีกะทิช่วยแล้วก็มีกลิ่นหอมของกะทิเมื่อโดนกับความร้อนผสมกับเครื่องเทศมาล่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยมันก็เลยดูสมบูรณ์ไปหมดระหว่างรอข้าวโพดป๊อปขึ้นมาเราก็จะทำคาราเมลก่อนทำแคนดี้แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปในน้ำมันเบคอนของเราจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำแต่เราขอให้น้ำตาลของเราละลายก่อนมันจะต่างจากที่ทำคาราเมลเนาะอันนี้ก็จะเอาไว้เคลือบตัวป๊อปคอร์นนะฮะซึ่งยังนิ่งอยู่เลยเขาคิดเองจริงๆเขินถ้าอร่อยก็ค่อยให้เครดิตผมนะครับไม่อร่อยก็ต้องเงียบๆเอาล่ะพอเราหั่นหมูที่เราย่างไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาลงกระทะกันเลยนะใครที่ชอบจามง่ายแพ้ง่ายก็เตรียมนะคะทิชชูเพราะว่ากลิ่นน่ะมันจะชวนให้เราจามน่าดูเลย3 บ้าน 8 บ้านเนี่ยพอทำเมนูนี้ทีไรข้างบ้านรู้ทุกทีเลยเดินมาขอ แบ่งหน่อยนะคะชอบให้รับประทานไปทีเดียวเป็นเรื่องเลยติดเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งเราจะต้องคั่วพริกเกลือเราก็ต้องคั่วก่อนเรามีพริกเหลืองใส่ลงไปไฟไม่แรงนะคะไฟไม่แรงไฟอ่อนๆก่อนอย่าไฟแรงพริกขี้หนูสับ อันนี้เรียกว่าโอ้ระเบิดระเบ้งนะคะรากผักชีกระเทียมสับเป็นกระเทียมสดกระเทียมสดไม่พอนะคะตำรับนี้กระเทียมเจียวใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยเพียงแค่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่แตกต่างจากที่คนอื่นเคยกินรับรองได้เนี่ยไม่มีเหมือนใครเลยใส่ไปก่อนนะคะแล้วก็ผัดไปเห็นไหมมันจะดูแห้งๆแล้วก็ร่วนๆไปเรื่อยๆค่ะใส่ผงมาล่าอีกไหมคะยังใส่สิค่ะใส่มาล่าอีกค่ะเรียกมาล่าทั้งข้างในเนื้อแล้วก็มาล่าทั้งข้างนอกไม่ใช่เอามาล่ามาโรยแล้วมาโอ้โหตำรับมาล่าโอ้โหอะไรอ่ะลองแบ่งหมูย่างมาล่าให้ฝั่งนู้นชิมหน่อยยังผัดไม่เสร็จเอาจัดแต่หมูเหรออ๋อให้ฝั่งโน้นเหรอแหมประเดี๋ยวเขาชิมเสร็จมันยังไม่ครบเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่อร่อยยังไงเขาก็ต้องพูดว่าไม่อร่อยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จอ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันให้เขาคนละชิ้นหนึ่งนี่ให้แค่นี้ไม่ได้ขี้เหนียวชิมก็คือชิมอาจารย์ย่างหมูเสร็จแล้วอาจารย์ย่างหมูเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้คั่วนะอาจารย์มาแบ่งให้เพิ่งเอามาจากสตู2อ๋ออันนี้สตู109หม่าล่าน้อยกว่าหม่าล่าของจริงในประเทศไทยเนาะจดหม่าล่าไม่หรอแป๊บนึงคือถ้าให้ผมมี2ชิ้นคลุกข้าวอิ่มเลยคือมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมันเปรี้ยวทั้งปากเลยนะฮะไม่ได้จริงต้องมีเพิ่มอ่ะอาจารย์แล้วทำไมที่เดี๋ยวจะให้2 ชิ้นจะ2 ชิ้นก็คือชิ้นเอาละคุณผู้ชมนี่เราเริ่มผัดเครื่องของเราเริ่มแห้งๆแล้วเห็นไหมเราต้องผัดจนกระทั่งพริกเหล่านี้แห้งเราต้องผัดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งพริกกระเดาหดได้นะคะทำไมบางคนทำแบบนี้แล้วมันก็ไม่ไหม้สิคะไม่ไหม้ค่ะนี่ท่านทำไม่ไหม้เลยเห็นไหมคะเนี่ยสีสันงดงามเอาหมดเลยปุดอุ้ยปุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนพุงมั้งวะ